อีกคู่หูหนึ่งค่ะคู่หูปรินาศิระนี่ถือได้ว่าออกโรงนะนานๆออกทีนะคะคุณปรินาไกรคุปต์อดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเนื้อหาที่ขอให้ทบทวนแนวคิดแล้วก็อ้างอิงนะคะว่าประชาชนไม่ต้องการแลกเงินทุนจากต่างชาติกับพื้นแผ่นดินไทยชัดๆเลยคุณเอปรินาบอกไม่เอาเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยแล้วก็บอกว่าอนาคตแม้ลูกหลานจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยแต่ต้องเช่าจากต่างชาตินี่มันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะครับคุณศิระไอ้นี่เขานัดกันมาหรือเปล่าคุณศิระเจียนจาคะอดีตส.ส.พลังประชารัฐอีกคนหนึ่งครับออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรีให้คนต่างชาติซื้อที่ดินเหมือนกันเตรียมยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแล้วก็ขอให้คุณชวนประธานสภาผู้แทนราษฎรนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาด้วยเพื่อร่วมกันพิจารณาถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเดาว่าเข้าสภาแน่ๆเรื่องนี้ก็คงจะมีคนที่จะอยากจะหยิบยกเข้าไปให้มีการหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยเฉพาะคุณศิระแม้จะอยู่ออกนอกวงการเมืองไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อเสนอที่อยากจะให้สภาดึงเข้ามาทบทวนด้วยนะคะ